สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องค่ะแบบง่ายๆนะคะอร่อยได้ใน5นาทีค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมเลยนะคะอย่างแรกนะคะคือปลากระป๋อง1กระป๋องนะคะอันนี้น้ำล้างปลากระป๋องนะคะน้ำมันพืชกระเทียมสับนะคะพริกป่นนะคะซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพัดจะนำกระเทียมสับนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟปานกลางนะคะ1นาทีค่ะตอนนี้นะคะตัวพริกกับกระเทียมของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะคือมีความหอมมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการใส่ตัวปลากระป๋องลงไปค่ะปลากระป๋องเราจะใส่ทั้งน้ำและเนื้อเลยนะคะคืออันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะทานมากทานน้อยแต่ว่าวันนี้พัดทานคนเดียวนะคะพัดก็จะใช้แค่1กระป๋องค่ะก็คนให้แตกนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อปลากระป๋องเราแตกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำล้างปลากระป๋องลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลางนะคะ3นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ1นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ